ออสเตรเลียเองเข้าใจว่านายกออสเตรเลียกำลังจะมีหนังสือมาถึงคุณประยุทธ์อีกฉบับหนึ่งเพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือฮาคีคือตอนนี้เนี่ยปฏิกิริยาด้านลบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไทยมีการตอบสนองด้านบวกหรือจะทำให้ฮาคีเนี่ยได้อิสระภาพหรือไม่อย่างไรถ้าไทยยังดื้อแท่งไปสื่อหางข้างบาเรนที่เป็นประเทศเผด็จการของอิสราเอลเนี่ยเพื่อจะวางใจฮาคีเนี่ยนะครับภาพโพสต์ไทยก็จะมีปัญหาผลกระทบตามมาในอนาคตซึ่งเราค่อยคาดเดาไม่ได้ว่าจะเสียหายขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็จะตามมาอย่างนี้ที่ยังไม่ได้ครับที่ผ่านมาในรอบ 4-5 ปีเนี่ยรัฐบาลนี้หรือประเทศไทยเองก็ถูกองค์กรระหว่างประเทศองค์กรสิทธิวิจารณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเยอะเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐบาลอาจจะมองว่าการวิพากษ์วิจารณ์รอบนี้มันก็เหมือนการวิพากษ์วิจารณ์รอบอื่นคืออยากวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปในที่สุดแล้วในคนวิจารณ์เหนื่อยเองไม่ต้องสนใจมากนักครับคือการพิโรธผมมองว่าอย่างนี้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและเป็นปัญหากับประเทศที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับไทยชัดเจนออสเตรเลียเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาไทยมาหามาหาศาลแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่เขาเป็นมิตรกับออสเตรเลียต่อไปทั้งที่เมื่อลูกศิษย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียที่จัดงานวันชาติแล้วก็มอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำชาติปีนี้ให้กับคนที่มาช่วยเหลือน้องๆในทีมหมูป่าที่ติดถ้ำของไทยมันสะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแต่ตอนนี้เนี่ยคนออสเตรเลียชอบกับภาพเมื่อวานครับอาจารย์ติโรธที่เอาฮาคีมใส่ตัวข้อเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าลงมาแล้วก็หลักฐานข้อโต้แย้งต่างๆมากมายไทยก็ยังดื้อแห้งไปเข้าข้างบาเรนที่จะส่งฮาคีมกลับไปให้ได้เนี่ยคนออสเตรเลียก็ช้ำใจและสะเทือนใจมากครับครับองค์กรสิทธิระหว่างประเทศจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกไหมครับหลังจากที่ผ่านมาก็ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยเรื่องนี้มากแล้วครับคือเราพยายามจะทำความเข้าใจนะครับว่าหนึ่งเนี่ยฐานที่จะเอามาฐานหลักการทางกฎหมายที่เอามาควบคุมตัวฮาคีมแล้วส่งเขากลับไปบาเรนเนี่ยมันไม่มีเลยแล้วถ้ายังดื้อแท่งที่จะส่งฮาคีมกลับไปให้บาเรนให้ได้เนี่ยมันจะละเมิดกติการะหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเราพยายามจะทำความเข้าใจกับสาธารณชนทั้งในประเทศไทยในออสเตรเลียและในเวทีระหว่างประเทศว่าคนที่มีอำนาจในการยึดสิ่งที่เกิดจากการครั้งนี้แล้วทำให้อาชีพอิสระภาพคือคนเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถใช้อำนาจได้ทันทีโดยไม่ได้ไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่สั่งให้อัยการยึดสิ่งคดีเรื่องทั้งหมดก็จะจบลงได้อาชีพไม่อิสระภาพภาพโพสต์ไทยที่เสียหายก็จะได้รับการแก้ไขความสัมพันธ์กับออสเตรเลียและนานาชาติที่รับส่วนประโยชน์ก็จะได้รับการแก้ไขครับนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำครับ